มื้อนี้ข้อยสิมาสาธิตวิธีเจียวกระเทียมหอมๆกรอบแซ่บและเก็บไว้กินเป็นสิทธิ์แกงแซ่บอยู่ได้พวกเจ้าอันบ่มียังหลายเด้ออันน่ะให้พวกเจ้านะเลือกหัวกระเทียมดีๆแน่อย่าเอาหัวเน่าเด้คันหัวเน่าหำมันเฮ็ดให้กลิ่นสาบเด้พวกเจ้าคันเวลาเฮาเก็บไว้อันบันน่ะเป็นสิทธิ์นะต้องหาดีๆแน่แล้วก็แกะกาบออกวิธีแกะกาบง่ายๆนะเอาสากกระเบื้อน่ะถูกนี่ถูกคือข่อยนี่เดี๋ยวบ่แม่นสิถูกจนเละแต่พวกเจ้าถูกพอแตกนะวิธีนี่นะแกะกาบกระเทียมไวที่สุดมันซอยบ่ต้องมายืนบ่ต้องยืนแกะยืนจิ้มเสียเวลาหรอกเอาสากกระเบื้อน่ะถูกแล้วมันก็สิงะออกเองนี่เห็นบ่คันน่ะนะหัวมันแข็งๆขนาดนี่ปาดถิ่มแน่เด้อแล้วก็ซอยอันน่ะถ้าพวกเจ้าอันน่ะมีเครื่องปั้นนะก็ปั้นก็ได้มันจึงไวซอยก็ได้ปั้นก็ได้แล้วแต่ข่อยสิปั้นเพราะว่าข่อยและเอาพ่อแต่แบบว่าแล้วแต่หมักบางคนก็หมักตอนใหญ่บางคนก็หมักตอนน้อยแต่เอาตอนพอดีนี่ซำนี่นะบ่มุนหลายแล้วก็บ่ใหญ่หลายหลังจากนั้นแล้วก็คันอยู่บ้านเฮาน่ะเอาไปตากลมเด้อพวกเจ้าแบ่ๆใส่กระด้งหรือใส่กระเคิงอีหยังก็ได้นะอันน่ะแบ่ๆตากลมให้ย่างมันแห้งนะแต่ถ้าว่าเฮ็ดจํานวนน้อยเลือกภายอยู่ต่างประเทศแล้วฝ้าเฮ็ดนะเอากระดาษกิสู้นี่สับเห็นบ่ให้สังเกตเบิ่งน้ํายางมันจะติดในทิชชู่นี่เปียกๆนี่ตัวนี้นี่เป็นสาเหตุเฮ็ดให้เฮาเวลาเฮาเจียวกระเทียมนี่มันไหมแล้วก็มันเหนียวติดหมอเด้หมายก่อนซุกต้องสับให้มันเบิดสับน้ำยางให้เบิดคันพวกเจ้าตากลมก็ตากจนให้น้ำยางมันแห้งนี่เห็นบ่ถือว่าใส่ได้อันนี้หลังจากนั้นแล้วก็ทอดเบิ่งน้ำมันนี่ถ้าว่าอยากฮู้มันฮ้อนหรือบ่ฮ้อนจุ่มไหมลงคันมันฝดในไหมเนี่ยถือว่าฮ้อนแล้วทอดได้เลยเวลาทอดนะให้ข้นเลยนะพวกเจ้าข้นทำให้มันสุกเสมอให้สังเกตเบิ่งขั้นซีมันเหลืองเริ่มเหลืองอ่อนพอดีแหละเขียวตักขึ้นไวๆหลดเด้อถ้ามันเหลืองเข็มนะเวลามันเย็นเนี่ยมันแห้งสิเข็มกว่าเก่าได้ต้องเอาเหลืองพอดีเหลืองอ่อนพอดีแล้วเราก็ตักขึ้นแล้วก็ป้าให้สะเด็ดน้ำป้าคือได้น้ำมันนะอันเวลาทอดครั้งที่สองนะเวลาอันใส่กระเทียมลงค่ะถ้าไฟมันแห้งนะพวกเจ้าก็เบาลงเด้อเบาไฟลงก็ได้เพราะว่าน้ำมันมันปูมเด้คันไฟแห้งเวลาใส่กระเทียมน้ำมันมันปูมมันลวกเขาได้ได้แล้วก็สังเกตเบิ่งสีให้แหละขั้นสีเหลืองพอดีเหมือนเอาขึ้นแต่ถ้าว่าเหลืองเข็มแบบเวลาเฮากินนะมันจะออกคมๆ มันบ่อยากแซ่บต้องเหลืองพอดีปลาให้มันสะเด็ดน้ำแล้วก็สะเด็ดน้ำมันเนาะแล้วก็เย็นๆปลาเย็นสนิทเลยได้แล้วก็เอาใส่กล่องหรือใส่ขวดโลเรียบร้อยบัดนี้แล้วเด้อบ๊ายบาย